มีความหวานแล้วก็เปรี้ยวเล็กน้อยเผ็ดจี๊ดจี๊ดซ่าจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะหยุดกินไม่ได้สวัสดีค่ะเห็นจ๋ามากี่ครั้งนะคะแน่นอนว่าตอกย้ำเรื่องเดิมนั่นก็คือทำง่ายและอร่อยแน่นอนและเมนูในวันนี้นะคะแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกเผ็ดร้อนซีซาร์ดกันแล้วนั่นก็คือเมนูไก่ทอดเคลือบซอสเผ็ดจี๊ดซีซาร์ดขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาหมักในส่วนของไก่นะคะระหว่างนี้นะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนไหมนะคะใส่เกลือลงไปนะคะต่อไปพริกไทยนะคะคลุกเคล้าตัวไก่นะคะให้รสชาติเข้าเนื้อไก่แล้วเดี๋ยวนำไก่ไปพักไว้สักครู่นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนของการเตรียมแป้งสำหรับทอดนะคะจ๋าจะทำแป้ง2ส่วนนะคะนั่นก็คือแป้งเปียกกับแป้งแห้งเตรียมไว้นะคะในส่วนของแป้งเปียกนะคะใช้แป้งประมาณ2ถ้วยแล้วก็น้ำเย็นจัด1ถ้วยนะคะผสมแป้งให้เข้ากับน้ำเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะนำไก่นะคะที่เราปรุงรสไว้เมื่อสักครู่เดี๋ยวเราจะคลุกไปที่แป้งแห้งนะคะแล้วก็แป้งเปียกนะคะแล้วก็กลับมาแป้งแห้งอีกครั้งนะคะแล้วก็พักไว้นะคะเตรียมลงทอดพร้อมกันนะคะและไก่ที่จะคลุกแป้งไว้นะคะพร้อมที่จะนำลงทอดแล้วนะคะและน้ำมันตอนนี้นะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะในการทอดครั้งแรกนะคะเราจะทอดให้ไก่สุกก่อนนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้ไก่ทอดครั้งแรกนะคะสุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นพักไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทอดซ้ำอีกครั้งระหว่างนี้เราพักตัวน้ำมันไว้และเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของซอสเคลือบเผ็ดซีจี๊ดจะต่อเริ่มจากตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเพียงแค่โชยุนะคะ1ถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะ8ช้อนโต๊ะเพิ่มรสหวานผสมให้เข้ากันนะคะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดไฟทีเดียวนะคะผสมส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดนำลงไปผัดในกระทะเลยเนี่ยตัวน้ำตาลกับตัวพริกป่นอาจจะไหม้ก่อนได้นะคะและส่วนผสมอีกส่วนผสมนึงนะคะเพื่อให้ได้รสชาติของซอสเผ็ดจี๊ดซีซาร์นั่นก็คือนี่นะคะซอสพริกทาบาสโก้จ๋าจะใส่ตัวซอสพริกทาบาสโก้ลงไปเลยนะคะเราเป็นคนแซ่บๆเป็นคนซีดๆนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเปิดเตาได้เลยชิมรสชาติซะหน่อยนึงนะคะแซ่บไม่แซ่บนี่อย่าไปกลัวอย่าไปยั้งกลัวเผ็ดกินแกงจืดค่ะที่จ๋าเลือกใช้ซอสพริกทาบาสโก้ต้นตำรับนะคะเพราะจ๋าต้องการเพิ่มความเข้มข้นอร่อยจัดจ้านให้กับซอสของเราค่ะและตอนนี้นะคะซอสของเรานะคะเหนียวได้ที่แล้วนะคะเราจะนำซอสไปพักไว้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะนำไก่ลงไปทอดอีกครั้งสุดท้ายนะคะเพื่อให้ได้ความกรอบแล้วก็ร้อนสดใหม่พร้อมจะลงคลุกในซอสอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะน้ำมันร้อนจัดนะคะจ๋าจะนำไก่ลงไปทอดครั้งที่2นะคะรอสักครู่นะคะให้ไก่มีสีเข้มสีที่บ่งบอกความแห้งนะคะสำหรับตัวแป้งแล้วก็ตัวไก่นะคะเดี๋ยวจ๋าจะนำตักขึ้นมาคลุกในซอสของเราเลยนะคะคลุกเคล้านะคะความร้อนของไก่นะคะจะดูดซับซอสเข้าไปในผิวของแป้งนะคะด้านนอกนะคะก็เคลือบให้ทั่วนะคะโอเคพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปลงจานเลยค่ะกำลังสวยงามนะคะตบท้ายนะคะด้วยงาขาวคั่วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกลิ่นหอมมากมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวเล็กน้อยไม่ถึงทันเผ็ดจี๊ดซีซาร์ดจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะหยุดกินไม่ได้ที่รสชาติมันอร่อยได้ง่ายขนาดนี้นะคะเพราะว่ามีซอสพริกทาบาสโก้รสต้นตำรับช่วยเพิ่มรสอร่อยเข้มข้นแบบจัดจ้านให้กับเมนูนี้ค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนๆก็ใช้ซอสพริกขวดนี้เพิ่มรสอร่อยจัดจ้านให้คุณได้นี่นะคะถ้าอยากแซ่บเพิ่มนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอ้ my god จะใช้หยอดกินกับพาสต้าพิซซ่าหรือจะหยอดไข่ดาวก็เลิศจับง่ายๆคุณผู้ชมอยากได้ข้าวเหนียวไปเกี่ยวเลยเพจฝากติดตามซีโน่คุกกิ้งคลับในตอนต่อไปนะคะวันนี้จ๋าลาไปก่อนหาน้ำกินก่อนนะคะเผ็ดมากค่ะ